ลองฟังนะครับจะได้ยินเสียงวัก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 อยู่นะครับก็หลายคนเข้าใจผิดครับเหมือนผมแต่ก่อนก็เข้าใจผิดมานานเหมือนกันครับนี่นะครับทุกคนเจ้าของเสียงนะครับสวัสดีนะครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปูตูเช่นะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับพอดีว่าเดินอยู่สายห้วยนะครับก็ได้ยินเสียงสัตว์ชนิดนึงนะครับที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเสียงหอยนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาดูตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าเขาคือหอยหรือว่าอะไรกันแน่นะครับผมลองฟังนะครับจะได้ยินเสียงวัก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 อยู่นะครับก็หลายคนเข้าใจผิดครับมันผมแต่ก่อนก็เข้าใจผิดมานานเหมือนกันครับว่ามันคือเสียงหอยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่นะครับทุกคนเจ้าของเสียงนะครับเจ้าของเสียงที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นหอยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือกบวักนะครับหรือว่าบางพื้นที่เรียกว่าหมาน้ำนะครับจะชอบอยู่ตามสายห้วยบนภูเขาบางทีก็มีเหมือนกันนะครับเขาจะร้องทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่รู้จักหลับจักนอนนั่นนะผมที่มาของเสียงนะครับที่หลายๆคนสงสัยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก่อนผมก็เข้าใจผิดนะครับว่าเป็นหอยก็เมื่อก่อนก็เคยแอบตามดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าตัวนี้นะผมเป็นกบวักนะครับกบวักเขียดวักหรือว่าหมาน้ำนะครับสังเกตนะครับเสียงจะดังเหมือนแบบหมาเห่านะครับลูกหมาเห่าวักวักแถวนี้จะมีหลายตัวนะครับตามสายห้วยเนี่ยปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะหาตัวเจอค่อนข้างยากมากนะครับมันจะเขาจะชอบอยู่ในที่รกๆนะครับหาตัวค่อนข้างยากเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะแอบในที่รกนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพอดีมันไม่รกเท่าไหร่นะครับแถมเป็นกลางคืนด้วยนะครับก็เจอตัวง่ายหน่อยนะเขาจะไม่หลบเขาจะไม่แอบนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับทุกคนก็ได้เห็นตัวจริงเสียงจริงกันแล้วนะผมว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็มันก็คือเจ้ากบวักนะครับกบวักเขียดวักหรือว่าน้ำนะครับก็วันนี้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ